เคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าทำไมชาวต่างชาติหลายๆคนถึงมองว่าเมืองไทยน่าอยู่กว่าประเทศต้นทางของเขาวันนี้เราจะมาเล่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยมันก็มีกระทู้หนึ่งครับเขาก็บอกว่าเอ้าทำไมในมุมคนไทยถึงคิดว่าเมืองนอกน่าอยู่กว่าเมืองไทยต่างชาติเขากลับบอกว่าเมืองไทยน่าอยู่กว่าประเทศเขาความคิดเห็นหนึ่งครับเขาก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าบางทีคนไทยคิดไปเองหรือเปล่าครับว่าเมืองไทยไม่น่าอยู่ ในมุมฝรั่งเขาไม่ได้ชอบหน้าหนาวบ้านเขานี่หนาวจัดจนแบบจะตายอยู่แล้วคล้ายๆกับคนไทยเลยที่ไม่ชอบหน้าฝนแต่พอเป็นชาวอาหรับเขากลับชอบช่วงฤดูฝนมากๆซึ่งถ้าจะให้อธิบายในมุมฝรั่งการแพทย์ที่เมืองไทยฝรั่งเขามองว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงแม้ว่าคุณจะไม่มีประกันอาการไม่หนักก็สามารถเข้าร้านขายยาได้ในขณะที่ประเทศเขาทําไม่ได้และฝรั่งมองเห็นข้อดีคนไทยเองแม้จะไม่มีกินก็สามารถใช้30บาทได้ ฝรั่งเขามองว่าคุณภาพโรงพยาบาลเอกชนของไทยนั้นดีกว่าของอเมริกาเกือบทั้งประเทศอันนี้ผมได้ยินฝรั่งพูดเองเขาบอกว่าโรงพยาบาลบ้านเขาคุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรกันต่อเลยในขณะที่เมืองไทยคุณหมอก็พูดอธิบายเยอะมากเขาบอกว่าดีมากเขาชอบมากๆเลยส่วนเรื่องถัดมาครับอินฟราสตรักเจอร์พวกโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆครับฝรั่งเขาบอกว่าตามชนบทของไทยไม่ได้แย่เลย ยิ่งถ้าพูดถึงในกรุงเทพเองครับฝรั่งเขาเห็นต้องเป็นทางเดียวกันว่านับพอดีมากๆเลยเรื่องของผู้คนจริงๆถ้าจะให้พูดจริงๆคนไทยจริงๆก็ไม่ได้เป็นมิตรกว่าคนชาติอื่นหรอกเพียงแต่คนที่มาจากประเทศอื่นๆเขามาจากสังคมที่มีความเครียดสูงกว่าพอฝรั่งมาอยู่ที่เมืองไทยโอ้โหเห็นความเครียดที่น้อยกว่าก็เลยคิดว่าที่นี่ผู้คนเป็นมิตรและเฮฮากับเขามากๆพอมาเที่ยวเมืองไทยก็เลยเห็นแต่ข้อดีแล้วก็มองเห็นถึงความเป็นมิตรของคนไทย ถัดมาครับเขาก็พูดถึงอาหารเรื่องนี้สําหรับชาวต่างชาติไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะวัฒนธรรมอาหารของไทยค่อนข้างจะแข็งแกร่งในระดับโลกอาหารจีนในไทยเองยังไม่เหมือนอาหารจีนในเมืองจีนเลยครับแม้แต่เมนูเดียวกันความอร่อยมันก็ต่างกันแล้วคนจีนเองยังต้องมากินอาหารจีนในเยาวราชเลยตลกไหมล่ะเรื่องของสภาพแวดล้อมชาวต่างชาติมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีสีสันไม่น่าเบือ่อ มีฝรั่งคนหนึ่งบอกกับผมว่าแค่ไปเดินตลาดนัดหน้าหมู่บ้านเขาก็รู้สึกประทับใจมากๆแล้วมีเมนูอาหารให้เลือกมากมายแล้วชีวิตที่กรุงเทพมันแปลกใหม่สำหรับเขาจริงๆและไม่น่าเบื่อตลอดเวลาซึ่งถ้าคุณชอบความสงบจะไปที่ต่างจังหวัดก็เป็นตัวเลือกที่ดีด้วยสำหรับประเทศไทยในขณะที่ความคิดเห็นอมาครับก็พูดถึงชีวิตที่ต่างประเทศเทียบกับเมืองไทยนะครับ เขาก็บอกว่าผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาที่นั่นแห้งแล้งมากๆอยากกินอะไรผมต้องขับรถเข้าเมืองไปร้านอาหารไปซูเปอร์ในขณะที่อยู่เมืองไทยออกมาแค่ปากซอยก็มีของกินขายแล้วส่วนเรื่องที่ชาวต่างชาติชมว่าเมืองไทยน่าอยู่ผมว่าเรื่องนี้มันก็แล้วแต่จริตของคนเหมือนกับคนไทยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแค่เจวันแล้วก็บอกว่าญี่ปุ่นน่าอยู่ทั้งทั้งที่ถ้าไปใช้ชีวิตอาจจะมีแต่วความเครียดความกดดันการแข่งขันและอะไรต่างๆส่วนชาวต่างชาติ แถประเทศอาเซียนเขาก็มองว่าไทยดีกว่าอยู่แล้วนะมองว่าประเทศไทยความเป็นอยู่สบายกว่าบ,บ้านเขาสาธารณูปโภคโดยรวมครบเลยส่วนชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยก็เพราะว่าเขาชอบจริงๆผมมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นในเมืองไทยเขาบอกว่าเมืองไทยคือ p a r a ไดซ์สำหรับเขาเลยแต่กที่ความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าชาวสวิตที่รู้จักเขาประทับใจเมืองไทยมากๆเขาเล่าว่าบ้านเขานะ่ะตกเย็นๆค่ำๆก็ออกไปหาอะไรกินไม่ได้แล้วสงบโล่งและมันดูจอยมากๆ ในขณะที่เมื่อเขามาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยสรตทฟูดมันสะดวกสบายมากการเดินทางก็สะดวกรถเมล์แท็กซี่รถไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวก็หาได้ง่ายแสนง่ายครบเครื่องเรื่องเอนเตอร์เทนของคีนตะาปาครับก็เล่าว่าผมได้มีโอกาสคุยกับฝรัง่งหลายๆคนที่เขาพูดถึงความฝันของเขาเขาอยากใช้ชีวิตที่เมืองไทยมากๆซึ่งตอนแรกเขาฝันแค่ว่าอยากไปเมืองที่มีอากาศร้อนและใช้ชีวิตต,ตอนแก่กันที่นั่น เป็นแบบนี้เยอะมากๆครับแล้วเขาก็ <ๆ S 1> พบคําตอบว่าเมืองไทยนี่แหละคือที่สุดในคําตอบนั้นแล้วว่าเหมาะสมที่สุดในการมาใช้ชีวิตในตอนแก่ความเคตต่อมาอีกครับก็บอกว่าผมมีคนมาเช่าบ้านเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวดัตที่เขามาทํางานในเมืองไทยเขาก็เล่าให้ฟังเช่นกันว่าตั้งแต่เด็กเขาเคยตามพี่ชายมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเขาชอบมากๆจนตอนนี้เขาได้มีโอกาสทํางานกับพี่ในเมืองไทยเขาเคยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี เขาเปรียบเทียบให้ฟังเลยว่าเขาบอกว่าชอบเมืองไทยมากกว่าที่ฝรั่งเศส,สอีกเหตุผลที่เขาชอบเพราะว่าอากาศร้อนของเมืองไทยเขาชอบอากาศร้อนมากกว่าอากาศหนาวในประเทศทางแถบนั้นอาหารก็น่าจะเกี่ยวด้วยส่วนเรื่องค่าครองชีพถูกนี่เขาชอบอยู่แล้วและเรื่องของการหาของกินง่ายเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดถัดมาครับก็บอกว่าฝรั่งที่มาเที่ยวแล้วชอบก็ผมคิดว่าเขาน่าจะชอบเพราะอยู่ระยะสั้นแต่ฝรั่งที่มาอยู่ยาวๆให้เอาแบบตรงตรง,ตรง ผมได้ฟังเขาพูดว่าที่เมืองไทยนั้นประหยัดสําหรับเขามากกว่าแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดถูกนะใครชอบอย่างไรมันก็เป็นผลต่อชีวิตเขาอยากจะไปที่ไหนก็ไปได้เลย,เลยและเมืองไทยแน่นอนว่ามันเป็นที่ชอบของใครหลายๆคนเลยแหละต่อที่ความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าผมมีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีใต้เขาเป็นคนชอบท่องเที่ยวมากๆเขาจะเที่ยวเก็บแต้มเรื่อยๆเก็บแต้มพาสปอร์ตนะนะคือเขาจะเป็นคนชอบอยู่กับธรรมชาติไรนาป่าเขาล่องแกงแต่ บ้านเขาน่ะมีหิมะความหนาวเย็นก็มีมากเกินไปกลายเป็นว่าเมืองไทยตอบโจทย์สุดๆเขามองว่าชนบทในไทยนะครับน่าอยู่มากๆเขามองว่าคนไทยแม้แต่ในตามชนบทนะครับโชคดีมากๆที่มีที่ดินมากมายสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นคนชอบปาร์ตี้ก็สามารถไปที่กทมหรือในตัวเมืองได้ทุกสิ่งสามารถสะดวกสบายและครบค,บคันแบบราคาถูกต่อกที่เรื่องราวจากกองขีดเห็นธรรมาครับก็เป็นสามีชาวต,ต,ต่างชาตินะครับขเขาก็เล่าว่า เคยพาสามีมาใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปในกรุงเทพดูก็พาเขาไปกินร้านข้างทางเลยไปนั่งแท็กซี่ที่เขาบอกว่าเขาชอบมากๆในเมืองไทยคือเรื่องของอาหารถูกราคาแบบว่าเข้าถึงได้ไง่ายมากๆและหาได้ไง่ายด้วยไม่ต้องทํากับข้าวเองเลยนั่นเป็นความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นหลอดที่นี่เดินทางออกจากห้องก็สามารถหาของกินได้เลยในราคาไม่เกินสดอลลาร์า เขาบอกว่าอิ่มสบายได้ง่ายสําหรับชีวิตที่ประเทศไทยในขณะที่บ้านเขาเดินออกไปไม่มีแผงลอยนะไม่มีคนขายของเลยต้องทํากินเองแทบทุกมือ้อซึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วก็เสียเวลาไปกับสิ่งนั้นและบางคนอาจจะไม่ชอบทําอาหารเขาคิดว่าชีวิตที่เมืองไทยนั้นสามารถหาอาหารปรุงสุกใหม่กินได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องเสียแรงเลย และเขาชอบที่ในต่างจังหวัดนะครับวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดในประเทศไทยบ้านก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันและแวดเดียวกันเขาบอกว่าอบอุ่นดีในขณะที่ประเทศต้นทางของเขาแม้แต่เพื่อนบ้านหน้าตาอย,ย่างไงก็ยังไม่รู้จักเลยโรงแรมที่เมืองไทยก็ราคาถูกหาที่พักดีๆได้ตั้งแต่ราคา20จนถึง100ดอลลาร์แต่ที่ต่างประเทศบ้านเขาในโรงแรมไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งอะไรเลยก็ต้องจ่ายถึงกับ150ดอลลาร์จนถึง300ต่อคืนสรุป ที่เขามองก็คือเมืองไทยอะไรอะไรก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็มีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพเลยแหละแต่เรื่องเดียวที่เขาอาจจะไม่โอเคคือเรื่องจราจรที่แบบเขาก็จะงงๆหน่อยนะเขามาถึงเขาต้องปรับตัวคือเหมือนก็ไม่มีใครทําตามเลยแต่ั้นนี้เั้งนั้นเขาก็บอกว่าเขาอยากย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยอยู่เสมอต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมากกันบ้างนะครับเขาก็เล่าว่าจากประสบการณ์ที่ผมเดินทางมาหลายประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ที่พบเจอก็คือชีวิตที่นั่นมันจะสงบเงียบเงียบไม่ค่อยมีอะไรที่ดึงดูดสายตาไม่มีอะไรให้ว wow! ้าว amazing เหมือนที่ไทยแลนด์มีมองไปทางไหนก็เจอแต่ความเป็นระเบียบกฎเกณฑ์เต็มไปหมดถ้าชายชีวิตมันก็จะน่าเบื่อของกินหายากมากๆร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้มีจะเยอะแบบที่เมืองไทยมีแต่พอฝรั่งเข้ามาที่ประเทศไทยเ่ะสิครับกลายเป็นว่ามีทุกอย่างเลยตั้งแต่ความแบบวิถีบ้าน,านตั้งแต่ความเจริญก็มีความชนบทก็มี ของซื้อของกินหาได้ง่ายอยู่แล้วเรื่องนี้ขึ้นชื่อตลาดนัดตลาดสดมีเยอะเลยและร้านสะดวกซื้อนี่ยอมรับระทีมากๆบางซอยมีตั้ง4-5สาขาเลยทีเดียวที่เที่ยวฝรั่งก็มองว่าเมืองไทยตอบโจทย์อยู่แล้วเยอะมากๆห้างก็เยอะสถานที่ทางธรรมชาติก็เยอะซึ่งผมเองเดินทางทํางานอยู่ต่างประเทศมาหลายที่หลายท,ายทวีปยังไม่มีความคิดเลยว่าจะออกไปอยู่ต่างประเทศเลยแต่มีคนไทยบางคนอาจจะบอกว่าเบื่อเมืองไทยอยากไปอยู่ที่อื่นบ้างแต่ผมไม่คิดแบบนี้ในหัวเลย บางทีผมอยู่มาเป็นแรงปียังต้องบินกลับมาที่เมืองไทยทุกเดือนมันอดไม่ได้ชีวิตที่เมืองไทยนั้นดีกว่าจริงขนาดผมเป็นคนปรับตัวง่ายเลยนะเข้ากับคนง่ายแล้วยังอยากกลับไปที่เมืองไทยอยู่เสมอแม้ว่าเงินเดือนในเมืองไทยอาจจะไม่เยอะเทียบกับอยู่ต่างประเทศแต่สภาพแวดล้อมมันน่าอยู่กว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับหลายๆคนมากกว่ามันมีทุกอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้วมีหลายๆอย่างในไทยมีต่างประเทศไม่มีก็เยอะ ความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าในมุมชาตต่างชาติถ้ามองในมุมที่ว่าการอยู่อาศัยแบบทั่วไปจริงๆมันก็น่าอยู่จริงๆสำหรับเขาเลยครับคือประเทศไทยไม่มีภัยธรรมชาติระดับสูงเลยอาหารอร่อยตั้งแต่ถูกยันแพงแถมมีให้เลือกเยอะมากและผู้คนก็เป็นมิตรกับชาวต,ต่างชาติอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะดีกว่าหลายๆประเทศเลยแหละโดยรวมผมก็ว่าผมโชคดีแล้วนะที่ได้อยู่ที่นี่ บางก็แสดงความเห็นครับว่าผมมีเพื่อนเป็นชาวอินเดียทั้งฝรั่งเศสอเมริกาฟิลิปปินส์ <_ C os ic> เขาเคยมาอยู่ที่เมืองไทยหลายปีสิ่งที่ทุกคนชอบและก็ให้ความเห็นแบบตรงกันเลยนะเรื่องแรกคือคนไทยเป็นมิตรยิ้มง่ายแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ก็มักจะยิ้มแย้มให้กันอยู่เสมอนี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องถัดมาคือเรื่องการหาของกินเขามองว่ามันง่ายถึงกระดาษออกจากที่พักมองซ้ายมองขวาก็พบเจอร้านขายของกินละในขณะที่ประเทศเขามีเวลามีโซนขายของ คือขายเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นและเรื่องถัดมาคืออะไรอะไรก็ราคาประหยัดสำหรับเา้าสรุปก็คือกินง่ายอยู่ง่ายนั่นแหละโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสักกร,รับชมครับสวัสดีครับ